까

กันมาสอ,อดลอดเอายอดบัวไข่โอป่าไมายดังนี้แล้วก็มาได้นุ่มเทา และเยิ่งใจพองก็มาฟังได้ด่า ก็บอกก้าวหูปายบ่ดทิศตอยสายสืบสอนบอดใดสืบคนเอาเกณนเอาสาร

สืบคนเอาเก่นเอาสารก็มาเหมือนด่งในตากตัวเท้า nàng dù phao cao đọc buôn nàng lẹ nàng tang tang lại hơi chô ô con con chung เมตใจหลิงโลนในธรรมฟังแล้วจุงได้จำไว้เหอมันมันเอาไว้ประทับในตอน จากเป็นเมงมงคนอันภาสเถดอันจกได้เกิดสุขสามประการคือว่าสุขในสงสารโลกละสุขในเมืองคนสุขในเมืองบอลแล

พุธัสาปัญญาณรานังรัตนานติสปัญญาเป็มรัตนแก้วของคนสัตบดลาโสตจนาสัพปุริษะ ั้งหลายเท่าแกย่ยิงใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาจื่นจ้อยเฉยบานยกมือสานขับไวเมตึงบุปผามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านขันจัก จวนกันมามวนหมูเข้ามาสู่วัดวารามสืบต่อต่อยถามเดิมอ่อนก่อนกเกิดมาจาดนี้ปบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญจาดเก่าสั่งมา หาการากาบใดเพชรนินจินดางเงินคำบาทใดบดเต้าได้ไว้พระธรรมกบสอน ององคเบาวอมพระพุทธเจ้าหายจากมืดเศร้ามัวฝากตั้งบนตั้งบาปกรรมกายหยาบนิกายจิตใจผ่องใสดังแก้วปอแมศธา หื้อตั้งใจแน่แนวรับฟังธรรมะเตศานาและนามนโนสาอันว่าคนเฮาเกิดมาในโลกโลกกามีตามีนาเหมือนกันพอหูหันที่แจ้งแต่บอใจแข็งจากไข่ลางพองเมจิต ใจมืดบอดบ่หูตอดสินตานภาวะแหนบหูตัางอวัดบ่หูตัางอวาบ่หูไวสาฟังเตตบ่หูเจตนาลกสวานก็เลยบ่หูบ่หันบนและบาปกรรมวิบากตวยมาหือเจตตะนาฮ้อนไม่ตุก ถอยไล่เววนกรรบันดาลจองหอยบ่ที่ถอยศิลธรรมบ่ใดจดจำเอาไว้บ่ใดเข้าใกล้นักบาดคนฉลาดและน่ ิธรทมกรรมสอนโบราณปื้นั่งสอนไว้เพิ่นใดกดไก้เจรไนไผ่คนใดฟังแล้วเหมือนใดเพชรเกยวแล้วปฏิบัติตาเกยวสามภาคารหักษาบ พอเฝ้าบ่โศกเศร้าเครื่องกาและแน่หอกลาบนอบน้อมปูจาเอากุลแห่งองค์สมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญปอนไปถึงยังตั้นคณะสัทธายาิโยมนักศิลน,นักปุญ่ตันผู้ฟังทั้งหลาย ติดติดตามไปยังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศที่วัดหนองยาวอำเภอเวียงปา่าเป้าจังหวัดเชียงไายเป็นประจำทุกวันพารุหัสสบ,บดีตั้งแต่เวลาหกโมงเจ้าจนถึงเวลาเจ็ดโมงเจ้า วันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสัตยโจมเป็นวันที่เป็นวันพระหัสบัีที่ชาวศีลเป็นวันพระวันศีลวันธรรมศีลใหญ่ศีลหลวงนึกสัตยาจมก็ปากันเข้าวัดเข้าวาฟังน้ำฟังธรร,รรมนำธรรมคำสอน แห่งองค์สมเด็้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาใส่จิตใส่ใจเพื่อใือ้จิตใจของเฮาตั้นตั้งหลายได้สงบพร่มเย็นบาเีน้ํา้ำใดในโลกนี้สถาญาตยมที่จะชำระสะสางสิ่งสกปรกโสโครกในจิตในใจของเฮาได้นอกจากน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่ออัน เกิดมาจากนี้แล้วสัทยาญาติโยมเมื่อพบพระพุทธศาสนาอย่าหืือเสียจติเกิดบัตรได้ฮือเรีบเพ่งประพฤติปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนตีเหาทตันตั้งหลายจะได้ล้มหายตายจากไปจากโลกนี้ไปสู่แห่งพบแห่งภูมิหนึ่งนักปราประจวบบัณฑิตทัางหลายสัทยาญาติโยมผู้ตี มีความหูมีความเข้าใจเปินก็จะขัดใจริบสร้างคุณงามความดีทานศินภาวนะานาะเพื่อที่จะนำคุณงามความดีนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจนะและเมื่อตอนตีหัาตานทั้งหลายย้ายพบย้ายภูมิไปแห็นพบแหมภูมิหนึ่ง ก็จะได้มีบุญกุศลติดต,ตามตัวไปและก็จะได้ไปศึกษาทำคำรรสอนของพระพุทธเจ้าแห่งครั้งหนึ่งเปื่อติจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนั่นเองแต่คนโง่ทั้งหลายโอมัวกินมัวแอว มัวเล่นไปวันวันใจชีวิตไปวันวันอยู่ไปวันวันบ่นได้ศึกษาน้าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเหมือนกับโมฆะข้าบุรุษบุรุษผู้เปล่าคือบ่มีอะไรอย่างสักอันสักอย่างติดกายติดใจไปข้ามพบคามภูมิค้ามจาดไปก็ไปตกอยู่ในหม้อนาหกหลายร้อยปีแสนปี เมื่อใดไปหู้จะได้มาพุทธมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแห่งครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตเป็นของสัน้นเอาบ่อกว่าเฮาจะตายเมื่อใดเวลาใดโจโมงใดและวันใด ยิงยุคสมัยนี้ซ้ำให้สัตยโจมปอแม่ปี่น้องทั้งหลายโอ,โ,อโอ้เนาสปปะสปะาสเปดนะโควิดมันมาแหมแล้วนละลอกที่สามลอกที่สี่โอสัตยโจมนะก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติเืินหนักที่สุดการใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยสัตยโจม จะเป็นบอกเกิดทำมือเฮาตันตั้งหลายมีชีวิตตียืนยาวได้เอาใจเงี้ยใดดีสถาญาติยมเฮามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยืนยาวนานเปื่อติจะบำเพ็ญบุญกุศลบารมีของเฮาคือมันได้เต็มตีที่สุดเอาสังเกตป้ออ้ยแม่อ้ยนเนาะโอ้บางผู้บางคนอายุ เกือบร้อยปีบางคนร้อยนะปีนะเปิดก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหูดีตาดีกินเข้าลำน้ำํำลงอยู่นะด้วยเหตุไรอย่างเปิดถึงเมีาายุยืนเหมือนอย่างพระอานนท์พุทธอุปถากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถายาจมเมีออยุยืนถึงหนึ่งร้อยซาวปีออยแม หาโนทนนี่นะเพราะฉะนั้นเอ๊เราก็มาสงสัยว่าเปินเนี่ยอะอย่างมาเปินเลยทำให้มีอายุยืนนะบางคนนี่กับเก้าสิบปีเก้าสิบห้าปีเก้าสิบหกปีอย่างครูบาอาจารยนะ์สังฆเจ้าครูบาทั้งหลายมีอายุยืนสถาญาจมนะ ด้วยเหตุอะไรอย่างทำไมเปิ่นถึงอายุยืนวันนี้สทายาติโยมก็เลยนำเรื่องราวของการมีอายุยืนเหตุแห่งการมีอายุยืนมาเล่าให้สทายาติโยมได้สดับรับฟังนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเหต,เหต,เหตุแห่งการอายุยืนยาว อยู่หลายประการด้วยกันข้อที่หนึ่งเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองคือจะใดสถายญาติยมยกตัวอย่างเช่นเป็นคนตีเปลี่ยนอรียบอดอยู่อย่างสรรม่ำเสมอ มันออกกำลังกายเพียงพอพักผ่อนเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายและก็มันปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีคือปฏิบัติธรรมที่มีความโหกกู่กับความสุขทุกขั้นตอนะโดยบัตรทรมานตนเอง เหมือนกับพวกโยคีทั้งหลายบางพวกนี่นะอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นยกเอาไว้ในสมัยก่อนโมโยคีทั้งหลายนี่นะสัตยยาจยมจะมจทรมานตนเองโอ้บใส่เสื้อบใส่ผ้านะบางคนดอกนะกินอาหารบรรณน้อยนิดจนทำให้ร่างกายสูบผอมไป นะบางคนก็ปฏิบัติทมอยู่ในน้ำนะทั้งๆที่เวลาหน้าหนาวมาอินทรา,ายาติยมโอ้มันหนาวขนาดโมโยคีโมเนยนะก็ปากันไปเจน,นะเพื่อที่จะชำระสรสางกิเลสออกจากตัวอีกว่านะกิเลสมันจะอยู่ติดตัวเฮาอินทรายาฏยมกิเลสมันอยู่ในใจเฮา ยกตัวอย่างเช่นเขาอยากได้เงินทาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยความอยากได้นั่นแหละเป็นตัวกีเลสสทายาิโยมมันบัดใจอยู่ในกายแต่ว่ามันอยู่ในจิตในใจเฮาเพราะฉะนั้นคนตีหวังความเป็นคนติมีอายุมันยืนยาวก็จะต้องหู้จักรับอรียบถของตัวเฮานั่นคือมันมีความสม่ำเสมอ มันออกกําลังกายพักผ่อนเฮือเพียงพอและหูจักประพฤติปฏิบัติธรรมตีมันถูกต้องอันนี้ขอ้อตีหนึ่งสถาญาติจมเฮาถึงจะมีอายุยืนยาวต่อไปขอ้อตีสองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายรู้จักประมาณในถ่งที่สบาย ก็หมายความว่าเมื่อเขาอยู่ดีมีสุขส,ส,สบายแล้วอีนสรายาจมโอ้ถึงวันนี้ลูกเต้าเราหลานเขาเลี้ยงดูอย่างดีอ,อยู่บ้านอยู่จองบ่ได้ไปไหนนะแต่จะต้องไม่นอนมากจนเกินไปจนเกิดเป็นความขี้เกียจขี้ข้น้นนี่แหละนอนนักลำไปสถาทยาจมก็จะทำาพือ,อายุสั้น กินกินนอนนอนล่ำไปก็จะทำให้อายุสั้นได้สุดทายอยโยมบบกออกกำลังกายนะนใจว่าโอ้นะอูบัญญัติบาทรอัยังกูปลุกเต้าเข้าปันกูเล่งโดยยางดีแล้วนะก็กินกินนอนนอนบาออกกำลังกายนะบอกทำตัวเก่าของมันเป็นประโยชน์นี่นะอันนี้จะอายุสัน้นสถดทายอาโยม ต่อไปข้อที่สามพระพุทธเจ้าเปิดตัดเอาไว้ว่าบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนั่นก็คือการกินการคคอบของเขาเนี่ยสัตยาจยมอมรับประทานพืชผักผล,มกลกไม้ธัญพืชเือนนักแมกกว่าเนื้อทั้งหลายทั้งปวง บดัดเดนี่กินบะได้อะสัตยาธิยโยมจิ้นหมูจิ้นงอย่างกินบะได้นอะเชนหมูเนี่โอ้โอเนาะเป็นโรคมาแมละสัตยาธิยโยมมีครูคนหนึ่งอยู่ตั้งใต้บ่ลน่ะนะไปซื้อจิ้นหมูมาทำหมูกระทะอีก,กานอ่อกินได้ประมาณสักสิบห้าชั่วโมงตายอ่องเลยสัายาธิย่โยมองก็เชื้อโรค ติดอยู่ในหมูเข้าไปสู่กระแสะเลือดต่ายอิปอยแม่แต่ว่าจะกินได้ก็ต้องทำให้มันซุกนะอิปอยแม่ทำให้มันซุกให้ก่อนนะอันนี้ขนาดว่าเอามาทำหมูกระทะปิงป้งๆยังๆ,ๆแล้วนะเชือ้อโรคจะเข้าไปสู่ร่างกายได้ทางทีนีเฮากโกเวน้นไปกินผักกินไม้กินไข่อย่างดีกว่าอนะปอยแม่เนาะนะเพื่อป้องกันเอาไว้ กินสะปะสะเปตก็บ่ได้สมัยนี้ออหยังก็จะเจ็บจะเป็นไปเฮมดนะส่ะสุทธายอติกยมว่าพูทพระเจ้าประว่าห้กินทัญญพืชผลไม้หลากหลายนักกว่าเนื้อนะคนติดกินจีนกินเนื้อสัว์อ้ยังนักๆัก,น,กนี่ร่างกายมันห่อยอยากสาาดุดท้าญายิโยมแต่ถ้าอูดึงว่าเป็นประเภทเนื้อน,นี่น่าจะคนเฒ่าคนแกน่น่าจะกินปลาเนาะ ออันนี้มันย่อยง่ายสุทธายายิโยมอ,อันนี้เป็นข้อที่3ต่อไปข้อที่4ไม่เป็นผู้เที่ยวในการอันสมควรในการที่ไม่สมควรน,น,น่าก็ไม่ความว่าโอ้บาแอลทะเลทะเลากลางค่ำกลางคืนบ่านอนดึกจนเกินไป บางคนนี่ก่อวัยรุ่นเนาะสมัยบาเดียวนี่เอวพับเอวบากินเหล้าเมาแยา่ห้องทำทำเพลงอันนั่นอันนี้อีโละแต่บางคนคน,คนเฒ่าคนแก่กับโต้นะไปเล่นการพน,นันตีหันตีนี้พ่องอีโลไปแอวเล่นตีหันตีนี้พ่องดื่มเหล้าเมาไมามาตอยอีโล อันนี้ผลห้องว่าเป็นผู้เที่ยวในการอันไม่สมควรก็คือว่าเอลมาคขำมาคืนนั่นแหะ,ะนะนะต่อไปข้อที่เาพระพุทธเจ้าเปิืนตัเอาไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติประเสริฐคือประพฤติพรหมจรรย์โดยเว้นจากเมถุนธรรมก็คือการกระทําของคนที่มีคู่ก็คือว่า ประพฤติเว้นจากในกามอารมณ์บาเสพเมทนกู่ไัยกูมนะกยก้มันนะถ้ากู่ไัยกู้มันนี่มันก็จะทำให้เกิดความสงบสุขแต่ถ้าพิษกู่นี่ก็จะทายาจยมบางกรณีนี่ก็ค่ากันจ่ายก็มีนะทา,ายายมบนันทีก็รีวันฝันแต่ฝันแตงกันในสปะสอเปตเนี่ยนะแต่เฮามีศีลมีธรรม หูจักกูภัยกูมันเหตุนี้ก็จะทำให้จิตใจของเฮามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายตึงกายสบายตึงใจนะก็ทำให้เฮานี่มีอายุมันยืนยาวนั่นก็คือมีศีลมีธรรมนั่นเอง,ส,งนะสัตยายศโยมเนาะมีศีลข้อที่สามนั่นเองต่อไปข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้าบรรทัดเอาไว้ว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่ แต่เฮามีศีลหศีลแปดศีลส,สิบหกักษาสถาญาติโยมปอแม่ปีน้องบัดต้องห่วงอายุมันยืนยาวเมือ่อใกล้ปล่อยแม่น่นนะบางคนแปดสิบเก้าสิบอ่ะนะที่โทรมาหาทุกวันทุวันเนี่ยบางคนก็เป็มร้อยนี่นะ,นะ,นะก็เพราะว่ายังก็เพราะว่าเหตุิเฮาตั้งแต่ตั้งหลายหักษาศีลที่บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่อย่างสม่ำเสมอเฮาก็เลยมีอายุมันยืนยาว ได้ฟังนะฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์อันนี้คือปนญหาว่าได้เสพธรรมะในขณะตีดตัวเปอแม่โอ้ย,ม,อยมีอายุนักนี่ไนะได้ประโยชน์จากการเสพธรรมะของพระภิกษุส,สงฆ์งสังค์้าเจ้าตนนั้นนั่นแต่บางผู้บางคนติเป่นลุนเล่าข้อเดียวอย่างคาเฮาใหญ่ปล่อยแม่ ไปในถึงไหนแรกก็บาฮูอยากมดโอกาสโอกาสมดละ่ะบ่ได้ฟังน้ำฟังธรรมเหมื่อนกับอีป่อยแม่ได้ฟังน้ำฟังธรรมในวันนี้เปิ่นบ่มีโอกาสละมดเสียคำ่อยไปเรียบร้อยแล้วแต่อีป่อยแม่ตีมีอายุยืนยาวนี่ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมอยู่โอ้วันนี้กูได้ศึกษาในเรื่องธรรมะของพระเจ้าเรื่องเหตุของการมีอายุยืนยาวโลปิ่นมันเป็นใหญ่อีนี่โลอยา ก็จะได้หูก็ได้เข้าใจธรรมะก็สู่ซึมสู่ในจิตใจของอิปอยแม่จิตใจก็จะเบิกบานปัญญาก็จะเกิดขึ้นนี่ต่อไปข้อที่8พระพุทธเจ,จ้าเปินตัดเอาไว้ว่าครอบมิตรด,ดีนะครอบมิตรดีก็คือการครอบคนตีดีนะเพราะว่าคนตีดีนี่ยสทายาจมจะจักจวนเฮาไปสู่ ต่างตีดีต่างตีมันเป็นประโยชน์และก็จะนำความสุขมาหื้แต่ถ้าเฮาครอบคนตีบาดีมันก็จะทําห้นำความตกมาหื้อกับตัวเฮาก็จะทําห้เฮาอายุสั้นบางคนก็จักจนนะมิตติบาดีบางคนก็จักจ,น,นะน,กจ,กจนไปในทางชิบหายนะไปกินเหล้าเมาไม้ ในไปทำอะไรอย่างสิ่งติบัติบ่มีประโยชน์ทำหัวกอเกิดโตดก็จะทำาห้ชีวิตท่านอายุมินสั้นปันตายยกตัวอย่างเช่นคนติบดัดีก็ไปไปแอวกลางคืนไปแอลดื่มสุราสูบบุหรีนี่เนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นให้ทำาห้อ,อายุสั้นลงในปัจจุบันเพราะว่าจะเกิดโรคภัยร้ายแรงอะยังต่างต่าง เกิดการทะเลาะวิวาทอะไรยังต่างๆตายแล้วสัตว์หายใจจมก็ต้องไปตกอยู่ในอบายภูมินะแฮมไลายแสนจาากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วก็สุขภาพร่างกายก็ดีเป็นๆอันนั่นเป็นอันนี้นะปายแหมป้อมมีเวรมีภัยนะทำให้เกิดขึ้นสืบต่อไปแบบต่อเนื่องต่อไปไปติดๆอ่ะอันนี้คือ คนชั่วเป็นมิตรต่อไปข้อติเก้าสัทภาตโยมพระพุทธเจ้าปันตัดว่าคือเฮาตัานตั้งหลายประพฤติอ่อนน้อมท่อมตอนต่อผู้หลักผู้ใหญ่คือสมบูรณ์ด้วยความเจริญสีประเภทได้แก่ปัญญาพุทธบุคคลคุณะบุคลค,บคลชาติบุคคลวัยบุคคลก็คือว่า ออดน้อมต่อปัญญาของบุคคลผู้มีปัญญาทางโลกทาธรรมย่อมทําให้เจเริญด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าผู้มีปัญญาตึงตังโลกตังธรรม้า้าเฮาหู้จักมักคุณออมน้อมทอมทตน,ปนนะเปินอินะเปิ้นก็อจะ สั่งสอนสิ่งติดีๆสิ่งติดมันมีประโยชน์เฮือกับตัวเฮา,าเมื่อเฮาบริโภคสิ่งติดีๆเข้ากายเข้าใจเฮาสัตยาดยมก็จะทำเฮานั้นมีสติปัญญาสมบูรณ์อายุของเฮาก็จะยืนยาวนั่นเองเมื่อสัตยาดยมดนี่กะมาฟังธรรมภูบาอาจารย์หลายตรงหลายองค์ทุกๆวันทุกๆเวลาเนี่ย อันนี้ผลห้องว่าการอ่อนน้อมต่อปัญญาพุทธบุคคลเปื่็สั่งสอนธรรมะเอาธรรมะที่ศึกษามามาแนะนำให้ศรัทธาายิโจมได้ฟังได้เข้าอกเข้าใจก็จะทำาให้เป็นคนที่มีอายุยืนนี่ต่อไปการอ่อนน้อมต่อพุทธะบุคคล นะแต่กี้การอ้อนน้อมต่อปัญญาบุคคลประเดี๋ยวนี้การอ้อนน้อมต่อบุคคลอนะ้อนน้อมก็คือว่าอ้อนน้อมต่อบุคคลที่บรรลุคุณวิเศษนะธรรมะเฮานี่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมคุณงามความดีได้ต่อยเปินได้สามารถที่จะมีสมาธิสามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลในปานได้ เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอสถาญาจมเป็นพระอรหั์ก็แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้เข้าอกเข้าใจในน้ารรมคำสอนสุดท้ายแล้วสาวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมมัดพ่อวายังนะพ่อว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นมีความอ่อนน้อมต่อคุณบุคคลก็คือบุคคลตี มีศีลมีธรรมนั่นเองบุคคลที่มีศีลมีธรรมก็จะปาฮือแนะนําหือไปในหนทางตีสิ่งตีดีดีนั่นเองนะนี่ยกตัวอย่างนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ลายตนลายองศรัทธาญาติโยมที่เปิลก็ต่างก่อแนะนํานะศรัทธาญาติโยมเมื่อเข้าสู่คุณธรรมคุณงามความดีเหมือนกับหลวงปู่ทองอ๋ะนะเนาะหลวงปู่ทอง ก็แนะนำาลูกซิย์ลูกหาลูกซิยหลูกโยมตั้งหลายนะเข้าถึงคุณธรรมคุณงามความดีต่อไปการอ่อนน้อมต่อชาติบุคคลนี่ก็คือเฮาท่านทั้งหลายอ่อนน้อมทอมตอนในสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ผู้ปกครองของเขาเมื่อเขามีความอ่อนน้อมทอมตอนต่อ สถาบันชาติศาส,สนามหากษัตริย์ตีนอเฮาก็จะได้หับความคุ้มครองจากท่านนะเฮาหักเปิดเปิดกว่หา,กา,าหักเฮาอัศไายหยาดจมนะเฮาจังเปิดเปิดกว่าจังเฮาอัศไายหยาดจมนะต่อไปการอ่อนน้อมต่อวัยบุคคลก็คือว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่มีอายุนักกว่าเฮานะคนที่มีอายุนักกว่าเฮาก็จะได้ฮับอ่าปิ่งก็จะได้ช่วยเหลือเฮาอะ่างต่างต่างประจะฮักและอินดูเฮาน,นะนี่การอ่อนน้อมต่อบุคคลทั้ง4ประเภทในข้อที่เก้าตีเแ็กแจกแจงออกมาเป็น สหัวข้อคือสถาญาติมก็จะเป็นเหตุทำมือเฮาตันตั้งๆมีอายุมั่นขวัญยืนต่อไปข้อที่สิบเหตุที่จะทำมือเฮาอายุมั่นขวัญยืนก็คือว่าการถวายทานวัตถุนี่การหือตันเช่น หื้อตานเสนาสานะอาหารเข้าวยาคู่กีฬา,าเปรซัดเป็นต้นจือว่าหื้ออายุแก่คนหับคนหับก็จะหื้ออานิสงส์งแก่คนถวายาเฮาตานอันใดเฮาก็จะได้อันนั้นอิปอยแม่ตานครับเข้ากับป้าอาหารตานสิ่งดีดมีประโยชน์อิปอยแม่ก็จะมีอายุมั่นขวัญยืน แต่ผ้าอีปอยแม่ไปต้านโอ้บุหรีต้านเหล้าแยน่ไอหยังต่างๆที่มันบันดีที่มันบามีประโยชน์มันก่อจะทำเฮือตึงคนแบตึงคนเฮือนั้นมีอายุสั้นเหมือนกันนะอีปอยแม่เพราะฉะนั้นจะต้นานไอหยังก็ต้องพิจารณาเฮือดีนะต้านในสิ่งของที่มันมีประโยชน์อันนี้คือขอ้อที่สิบต่อไปขอ้อที่สิบเอ็ด นะพระพุทธเจ้าเปินตัดเอาไว้ว่าคือความคุ้มครองแก่สมณะจีพราหมณีมีศีลมีธรรมนี่ก็หมายคําว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เปินมีศีลมีธรรมดูแลปกปักหักษาพระพุทธศาสนากัมจูพระพุทธศาสนาเหมือนกับนายโคสกะ ซึ่งในอดีตชาตินายโฮซกะนี่นี่ไหนปีกแมม,ก,มกับนอพิษผ้าเทคนิคกที่น้นอยสัตวปนีวันศีลสถาบันมาใจเนี่ย <c oughs> นะ เมื่อกัมนายโคสกะสถาญาโยมในอดีตจาตติผ่านมานะเกยละหลกของตัวเก่าติดไว้ในตีข้างต่างนะก็เลยทำให้ลูกตัวเก่าน่าถึงแก่ความตายพราผลบาปที่เกยละลูกในอดีตจาตติผ่านมา ก็เลยเกิดเป็นหมานะเป็นมาตัวหนึ่งไล่เฮาตามป่าตามเขาตามนั่นตามนี่โอ้สถายญาติยมเกิดไปกลายเป็นหมาหมาจรจ,จัดสัดเสพระเในจรไปไปเลยสะปะสะเป็ด้วยผลบาปที่เคยเอาลูกของตัวเกาไปทิ้งไว้ข้างตางเหมือนหมาก็เลยไปเกิดเป็นหมา แม่บ่มีเจ้าม่างหางนะสถายาตโยมส่อกินสน่อยังไปตามหนตาหนตาไปไปเลยไปหันก่อเฮาหัานเฮานี่ไปไปเลยเมยวันหนึ่งสถายาตโยมเนาะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่สเสด็จมาหนามาหมาซึ่งเป็น านายโคสกะเนี่ยนะสถาญาติจมเนาะ,นะก็เลยแม่ผอมาเฝ้าแม่ปกปักหักษาเพื่อบะใื้อไผมาทำลายมาจ้องทำลายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพี่นอมาตัวนี้นะเออบุญของการปกปักหักษาเฝ้าพระภิษุสงองค์สังฆเจ้าในวัดก็ดีหรือว่า พุ้มครองพระปัจเจกพุทธเจ้าในวันนั้นเกิดมาแหงจากก็เลยมาเกิดเป็นเตวบุตรเตวดาจิวะโคสกะเทพบุตรเสถ่ยรสถานญาติยมเพราะฉะนั้นสถานญาติยมแหมติดอยู่ในบ้านในจองของเฮาตันตั้งหลายนี่นะอยู่ในวัดในวายาก็ดีเนะี่ยเปรียบเสมือนสัต คอยคุ้มกันและป้องกันภัยอันตรายอย,าอย่างต่างๆเข้ามาสู่ตัวบ้านสู่ตัวคนนะสัตยาโยมก็สแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเปิดตัดว่าอย่างเอ้ก็สแสดงว่าแมา่ทั้งหลายที่อยู่บ้านอยู่จองอยู่วัดอยู่ว่านที่มันดูแลหักษาผู้มีศีลมีธรรมนะเต้ามีศีลมีธรรมนี่นะเกิดแถมจ่าเนี่ยจะได้เป็นเตวบุตรเทวดาแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์ละสัายาโยม จะป้นจากกรรมจากเวรของการเป็นหมาละนะโดยอาน,นิี้ส่งอัยังนะอาน,นิี้ส่งของการปกปักหักษาคนที่มีสินมีธรรมอย่างมาวัดเนี่ยสถาญาตยมมีนอยู่สองสามตัวอีนอโอ้นะขาม้ยขาโจนเข้ามามันเฮานี่นะคนตีมันบา่าวจักบ่าคุณเคยมามาก่อเฮาเปืือกเพื่อเป็นสัญญาณว่า คนบัดดีกําลังเข้ามาเน้อสมมติว่าขโมยขาขโจรมันหลักหลอกเข้าไปในสาราในวิหารนี่เนาะเมื่อก็เฮาเพื่อที่จะเฮ้อคนพระเจ้าประสงค์ภายในวัดไบวาเนี่ยโู้ห,หว่ะบัดเดี๋ยวนี้กําลังมีไออย่างเกิดขึ้นเน้ออย่าอันนี้คือเป็นการป้องกันนะตรงกบขพอตีเนี่ยข้อตีสิบเอเนี่ยก็คือนะคุ้มครอง แก่วัดแบวัดวาอารามแก่สมณะทีพามผู้มีสิลมีธรรมนะเพราะฉะนั้นแม้ที่อยู่วัดเนี่ยสถาญาตยมจะได้บุญนะตายจะพบจากจากนี่แล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเหมือนกับโฮสกาเทพบุตรเนี่ยสถาญาตยมนะอ่ะต่อไปข้อที่12เหตุของการทําให้อายุยืนยาวก็คือการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็คือว่าไทยชีวิตสัตว ที่จะถูกนำไปฆ่าไปปูไปปลาไปโคโกระบือเป็นต้นอันนี้ก็ถึงทำกันอยู่เป็นประจำสัายาิโยมเนาะต่อไปข้อที่13งดเว้นจากปาณาติบาตก็คือการบัค่าสัตว์นะการบัค่าสัตว์นี่ททำให้ชีวิตเท่าอายุมันยืนยาวจนสัตยาิโยมคนใดตีค่าสัตดชีวิตสัตว์อยู่อย่างเป็นประจำนี่นะ อันนี้จะเป็นคนอายุสั้นสังเกตเอาเตอร์บันเทากับตึงนี้โอ้บางคนนี่นทำอาชีพค้าขายซัต์ต่างๆเหล่านี้เนาะก็าอายุตึงใบสั้นนะค่าไก่ก็ตายอย่างไก่ค่าหมูก็ตายอย่างหมูค่าง,งัวก็ตายอย่างงัวนะสัตท้ายญาติชมนะอเนกพหุเป็นวิบากกับต่อไปข้อติสุดท้าย นสตาญาติโยม้อที่14สเหตุของการอายุยาวก็คือการเจริญสมาธิภาวานาสวดมนต์สวดโยโกโห้องตึงเจ้าตึงแรงเจริญอ,อิทธิบาทสี่เจริญเมตตาเจริญสมาธิทําจิตใจใฮือพองสิทธพองใสอย่างวันนี้สัสธาญาติโยมปากันแมาวัดวาอารามมาถวายตานเขาบินท้าบาทนะ มาสร้างบุญสร้างกุศสทานสินภาวนาห่วมกันก็จะเป็นทําหฮือกายของเฮาเกิดความบริสุทธิ์เมื่อกายของเฮาบริสุทธิ์โลหิตก็คือเลือดของเฮาก็จะสะอาดเมื่อเลือดของเฮาสะอาดจิตใจก็จะมีแต่ความผ่องใสนะเลือดลมในด่างกายของเฮาก็จะเดินได้สะดวกก็เลยเป็นเหตุทำให้เฮาอายุมันขวัญยืนสถ้ายโยจ,จมนะก เพราะฉะนั้นเหตุแห่งการอายุยืนยาวมีอยู่14ประกาศในเนอที่อาตมาภาพนําเสนอสัทธาญาติโยมในตอนเมื่อเจ้าวันนี้หวังว่าสาัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าอกเข้าใจและก็นําไปประพฤติปฏิบัติ เอาละรัทยาติยมก่อนติดจะห้าสายทนาะไมจาศสาัทยาติยมปอแม่ปีป่น้องคนฟังทั้งหลายวันนี้บัด้ถดดออ่ายทอดสดทาง a ฟ e b o o k ไลน์เนอะนะถ่ายทอดเสียงไปในคลื่นสถานีทุกคลื่นสถานีบัดฑิเพราะฉะนั้นก็ขอโมตนาบุญสัทยาติยมติดติดตามทางสถานีวิทยุนะทุกคลื่นสถานีและก็ขออนโมทนาบนุญ เจ้าของสถานีทุกคลึ่นสถานีที่ไดเหือความอนุเคราะห์หันความสําคัญของน้ำทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพื่อเือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปอยู่ในจิตในใจของศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายนะเพื่อเฮือจิตใจของศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส และก็เป็นหนึ่งกำลังในการที่จะช่วยกันกำจูพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาของเฮาต่อไปนะโมตนาบุนสัตยญาติโยมนึกและก็ขออนุมโมทนาโดนบนะไปถึงสาัายญาติโยมที่หายหอมกาดน้ำกาบไฟนะตลอดรจนถึงหายหอมในกาดก่อสร้างเจดีย์วัดตองเงา ทุกผู้ทุกคนเนอะร์ปรเดี๋ยวนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างกนะ็เสร็จไปแล้ว99%ละเลยแมหนือรก็จะเสร็จละนะก็ว่าจะใส่ไฟประดับโดยน่ะสถาญาตยมเนาะสร้างพระธาตุเจดีย์จัดงามแต่บ่บ่มีไฟประดับน่ะเพราะฉะนั้นสถาญาตยมที่อยากจะห่วมทำบุญเนาะ ก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์เนอะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองเงวของอตาตมาภาพเกาเบอร์08995 5 998ก้้ทางวัดก็จะได้หับสายแล้วก็จะได้บอกหมายเลขบัญชีของวัดหนองเงวเอาไว้สถาญาตโยมเกาะโอมปัจจัยมาร่วมทาบุญโอมปัจจัยมา ห่วมเป็นเจ้าภาพไฟฟ้าประดับพระทาตุเจดีสวิถูลใดเนอะเพราะฉะนั้นก็บอกมูลสัตยาโยมแต่เพียงต่ออีกต่อไปสัตยาโยมด้วยแฮม15นาทีหลังจากนี้ก็จะได้หับสายแนมไปจากสัตยาโยมเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาว089-955-8998 เปิดสายนาไมล่าเ้อโทรมากันได้โทรมากันได้นะบางคนก็ตานตึงก้อนดินกีนะที่จะแปลงจะสร้างถาดเจดีก็เซตเตียบร้อยแล้วบางคนก็อาจจะถวายตานหลอดไฟฟ้าประดับนะอันนี้ก็แล้วแต่สถาญาติยมจะร่วมอนุมโมทนาบุญเนาะ ได้ก็ได้ตามเจตนาอ่หไยเซหายซอย,ยสุดท้ายญาติโยมเชียงใหม่ละปูนลำปางแปดแน่นพะเยานะอยู่ตีไหนตัดใดนะก็มาร่วมปัตตาอนุมโมทนาบุญใดเนอร์นะติฟังอยู่ก่อโทรศัพท์มาให้กำลังคิดกำลังใจกันได้ เบอร์โทรศัพท์กว่าศูนย์5 8 9 9 8้้าสายตีหนึ่งโทรมาแล้วจเจริญปอนโอ้ยอมปอดจากตังได้สัญญาณจะเจนก็บปอดตั้งเล โอโมตนาะบนติดติดตามหือกำลังใจทุกทุกครั้งเนื้อที่ออกอากาศเนะาะโมตนาะโมตนาะฟังทุกวันก็ได้ดีทุกวันเนะาะเอาละจ้าโตโมตนาะโมตนาอาแฮมหนึ่งสายแปดหกเจ็ดสองเจริญปอน โยมปะอจากทางใดน,นี่หน้ามืนนาม่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้ทำมาะก็วันนี้ทำมออม, <laughs> มันเป็นเอกะมันเป็นเอกลักษณ์ของยยมป่อเลยเนาะฟังกันหลายก็ป่อจักจนกันฟังกันหลายก็โอ้โมต่นนาโมตนนาจักจนกัน เออถ้าใครอายุยืนก็จําเป็นต้ก้าออถ้าใครอายุยืนจําเป็นอ่ะแม่ละเราจะปฏิบัติเอง14ข้อนี่ไหนป่อมันอยู่ในสินห้งนั่นเนาะนะถ้าเราเอาผับปัดปื๊ดปฏิบัติทำในสินห้านี่นะโอ้มันมีปัญหาอย่างก็เอาละมอตนาจาป่อเนอะ อาจัตโตอาจัตโตมตนาแบ่งให้คนอื่นพ่องเนาะก๙๑๖๑เจริญปอนโอ้จากทางใดโยมปอโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนโยมปอทั้งปุ่นฝนตกก่อนฝนตกก่อนอ่าอากาศไทยฮอนอบอ้าวหน่อยเนาะ อ่าตังเพกก็ตกอยู่ตกอยู่ฮะตวานเนี่ยก็ตกอยู่ตกมาเลยเลยเนาะตกพ่องบัดตกพ่องธรรมชาตินะป่นเนาะเอาละโมตนาจะโตจะโตแหมหนึ่งสายเนอแปดหกเจ็ดสองอ่า โซนแปดเก้าเก้าห้าหเก้าเกาวัดหนองเงาเนอรนาละโปนลำปาง8นานพะเยาเชียงใหม่เชียงหายเวียงปะเป้าแดนใจบามาซักสายกําเต้ออาเจริญปอนเนอโทรมาโทรมานาบ่โทรมาก็จะได้บอกบุญสตาญาจมที่ให้หอมรวมทำบุญไฟฟ้าประดับพระธาตุเจดีย์วัดหนองเงา ก็มีแม่เฉลียวเกียงมานาแม่ธิดาเป็นใจพร้อมครอบครัวเจ้าภาพหลอบไฟฟ้าสร้างพระธาตุเจดีวัดหนองยาวหนึชุด1นึ่ันบาทในโมตนาบุญนะแล้วก็มีนางสาวอภิญญาธนูใจทําบุญวันเกิด500บาทถวายไฟฟ้าวัดหนองยาวแล้วก็มีนางสาวชนะภาสีธาและครอบครัวร่วมทําบุญไฟฟ้าเจาดีวัดหนองยาว้าอบาทในเกาะมตนาบุญเตร ป่เตาแต่นั้นนะก็มาเมีเดี๋ยวพอไปเลยเลยนออา่าแม่กาบแก้วมีชัยัยอนนี้ให้ห้อมไฟฟ้าสามร้อยบาทแม่จันสมมีชัยให้หอมสองร้อยบาทนางจันฟองพุทธิมาให้หอมสามร้อยบาทนะ นางสีแม่มีชัยหอมสองร้อยบาทอันนี้สธาญาติโยมบ้านป่งเทวีเนอะ,อะขอมตนาบุญเป็นอย่างสูงอาแหมสายหน,นึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจริญปนแม่จากตังได้แม่ตุบบานลอกสัญญาณช,ชัดเจนก็แม่บ้านเฮาวันนี้บ้านเฮาในโทรมาสายเดียวอินนี่นอ้อ บล่างไปบล่างหายาบล่างหายาไปวัดกันมอละแมโตุเอเดละาเดละาเดละอ่าอาลาโมตนายมแม่ตุเนอะจาตุจาตุโมตนาอ่ศูนย์แปดเก้าเก้าห้าห้าแปดเก้าเก้าแปดนะอ่าต่อไปโมตนาบุญแมร่รำพาชาโรเตอร์ความครอบครัวอ,อันนี้ให้หอมนะตานไฟฟ้าประดับพระธาตุเจดีย์วัดหนองยาว หนึ่งพันบาทนะนี่ก็ขอมอตนาบุญเออนอะแล้วก็มอตนาโยมสุรชัยโยมปีประัาสอนนินคำวงอันนี้กรุงเทพมหานาครปุญสทาญาติโยมเนาะก็ร่วมทำบุญสร้างไฟฟ้าประดับเจดีย์วัดหนองยาสองพันบาทเนาะเขาขอมอตนาบุญสทาญาติโยมเนาะสทาญาติโยมก็ให้ก็หอมกันมาได้เนาะคนละเล็กคนละน้อยประจำเป็นปั้นสองปั้นยังเปิน็น่ะนะ หอยห้อมห้าบาทที่บาทเจ้าบาทอเอิญไหมโทรศัพท์มากันได้เนาะในก็เป็นการสร้างตานะปาะระมีให้เกิดขึ้นกับตนกับถัวกับจิตกับใจ,จช,บปปาาช่วยกันกัมจุบาวอมปะพุทธศาสนากันไปเนาะใน่าวเกาะช่วยกันนุดแปดเาเก้าห้าห้า 9ก้าเก้าแปดสถาญาติยมโทรมากันได้โทรมาโทรมาบอดโทรมาก็จะปิดไยก์ละเดอเนาะวันนี้มันเป็นวันพระมันศิลวันธรรมก็สถาญาตยมพงจ่าปากันไปวัดไปวานะบางวัดก็เริ่มเปิดวัดละบางวัดก็ยังบเริ่มเปิดวัดเตือยตุเจ้าก็ยังกลัวกันอยู่สถาก็ยังกลัวกันอยู่เนาะ เพราะฉะนัน้นเป็นอย่างสถาญาติโยม,น,ขอขอมนะขอโมทนาสถาญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่อยู่เป็นกูเป็นกินกันณนะเวลานี้ตั้งแต่เวลาหกโมงเจ้าจนถึงเจ็ดโมงบัดเดี๋ยวนี้เหลอหกชีนาทีขอบคุณอนโมทนาเป็นอย่างสูงหวังว่าพระบุญกุศลที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาที่อาต,อตามาภาพนั้นได้นำมาถ่ายทอดคือ่กับคณะสธาเจ้าค่าทั้งหลาย ในเรื่องของเหตุแห่งการอายุยืนยาวนานนี่นะตึง14ข้อคงจะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คณะสถาญาติโยมนะําำไปประพฤติปฏิบัติใจเราไปเกิดไปไตรตรองปินิดปิจารณาพอว่าเออมันแม่นแต่ก่อนะสิ่งใดตีมันแต่มันจริงนะของจริง กอนำไปประพฤติปฏิบัติใจส่วนสิ่งใดที่มันว่าหันว่ามันบ่าสมควรมันบัดใจก็ทุเจ้าอย่าอ่านอย่างอีกก็เอาขว้างทิ้งไปเถอเนาะเฮาเลือกใส่เอาในสิ่งที่มันดีมันเป็นประโยชน์อย่างเฮากินอาหารนั่นกะอีบอยแม่นาอเขาก็ต้องเลือกกับเข้ากับปลาอาหารสิ่งตีดีๆก่อนที่จะเข้าปากเข้าท้องเข้าลำไส้ของเขานะปัจจัยว่ากินไปเอยนะเขาก็ต้องเลือกสรรเอามันดีมันดีที่สุด อาหารที่มันเป็นหมกเป็นมันล้าไปอาหารที่มันหวานล้าไปอาหารที่มันเค็มล้าไปนะอาหารที่มันเผ็ดล้าไปเขาก็บอกินกันนะกินไปแล้วมันกัดลาบากร่างกายของเขาตุกกายเขานะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากเหมือนกันนะครูบาอาจารย์เปิ่นเตเตเสนาธรรมหลายตนหลายองค์ตึงมีความแตกต่างกันไปเนื้อหาสาระแตกต่างกันไป มีน้ำก็มีมีเนื้อก็มีนีนนะมีเพชรก็มีมีเก็มก็มีมีหวานก็มีมีไขมันก็มีอีน่ะสิ่งตีมันบัดดีตั้งหลายเฮากนะเฮาก็ต้องเอานำมาประพฤติปฏิบัติใจแต่ว่าสิ่งใดที่มันดีหันทายอย่าโยมใช้สติปัญญาหันว่าสมควรว่าเออมันเป็นสิ่งทีดีนี่ทุกกรรมอูของเปิดนี่โอ้มันตึงใจได้มดะถึงบัตได้ขว้างสักกรรมก็นําไปประพฤติปฏิบัติใจ เพราะว่าอย่างเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป้นสอนว่าก่อนที่จะเชื่ออ,อย่างลงไปสักสิ่งสักอย่างเบาว่าจะเป็นคำพีก็ดีคำอูคำจ๋าของพระเจ้าพระสงฆ์ตนนั้นนันก็ดีคำอูคำจ๋าแม้กระทั่งของพระพุทธเจ้าก็ดีนะจะต้องพินิจพิจารณาให้ดีที่สุดไตรตรองมันดีที่สุดแล้วจึงค่อยเชื่อแล้วจึงนำไปปฏิบัติอโลก พระพุทธเจ้าพ้นว่าอย่างอี้เลยนะสัตยาธยมเอาละหมดเวลาเวลามดปะกันแหมใหม่เนอะ้สัตยาธยมในวันพระััสบดีแน่ในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้สหัทยาโยมตั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนมีศีลมีธรรมเกิดผาถนะอยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอสมดังมโนไมัมยไฟอ้างเหมือนกันกูคู่กูคนเน ขอเจริญปอนเจริญธรรมเนื้อ โปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มจำนวน25,600โดสเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2564 วันนี้ศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตเดยราชนารี องประธานราชวิทยาลัยจุลาภร์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรามหาราชานุสร์ในพระอุปถัมภ์เสด็จลงณตําหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงให้ความสําคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจําเป็นเพื่อบยับ